จากทีม Common Farm นะคะจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะทางทีม Common Farm อะค่ะปัจจุบันตรงนี้คือเราได้รีแบรนด์นะคะเป็นสยามไบโออินเซกค่ะซึ่งจะเป็นนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนนะคะจากตัวอ่อนแมลงอบแมลง BSF อบแห้งนะคะแล้วก็เป็นผงโปรตีนจากตัวอ่อน BSF ค่ะซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของเราอะค่ะจะเป็นเกษตรกรผู้ใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์ทางสัตว์ปีกสุกรโคนมหรือว่าทางประมงนะคะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะเป็นผงโปรตีนที่จะนำไปใช้ในทดแทนปลาป่นค่ะซึ่งโปรตีนค่อนข้างสูงกว่าปลาป่นค่ะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นะคะนอกเหนือจากโปรตีนที่สูงแล้วก็จะมีตัวคุณค่าทางสารอาหารอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโอเมก้า369กรดลอริกค่ะแล้วก็ตัวพลังงานตัวน้ำมันที่ให้พลังงานสูงค่ะนะคะผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะจะเป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ที่มีคุณค่าโปรตีนสูงพร้อมคุณประโยชน์หลายอย่างนะคะมีคุณสมบัติที่ต้านอนุมูลอิสระมีกระบวนการมีส่วนที่ทำให้กระบวนการย่อยมีประสิทธิภาพสูงนะคะแล้วก็มีกรดอะมิโนที่สำคัญค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์อื่นๆก็จะมีตัวไบโอโปรนะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมสารผสมล่วงหน้าใช้สำหรับกุ้งหรือปลานะคะแล้วก็จะมีตัวน้ำมันนะคะเป็น immunity booster ค่ะช่วยเพิ่มพลังงานแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพของสัตว์แล้วก็อุดมไปด้วยโอเมก้า369นะคะค่ะในปัจจุบันนะคะในท้องตลาดอะค่ะก็จะมีอาหารสัตว์หรือว่าวิตามินอาหารเสริมโดยทั่วไปนะคะส่วนของเราอะค่ะที่เห็นได้ชัดและข้อแตกต่างนะคะก็คือว่าเราลองทดลองในใช้ในฟาร์มกบอะค่ะพบว่าการทดลอง14วันกบของเราได้รับสารอาหารที่ทำให้โตเร็วขึ้น 25% แล้วก็ลดอัตราการตายอยู่ที่ 50% ค่ะและใช้ในฟาร์มไก่ซึ่งเป็นสำหรับไก่ที่เลี้ยงปล่อยนะคะก็ทดสอบในการเอาโปรตีน BSF อะค่ะไปทดสอบโดยที่ทดแทนโปรตีนจากถั่วเหลืองและปลาป่นนะคะในอัตรา 30% ค่ะพบว่าไข่ค่ะจากปกติแล้วผู้บริโภคทั่วไปจะบริโภคไข่อยู่ที่ประมาณเบอร์2เบอร์3นะคะไข่ของเราจะได้ผลการทดสอบอยู่ที่เบอร์0เบอร์1ค่ะและที่สำคัญนะคะเราจะเห็นได้ว่าไข่ขาวมีความยืดหยุ่นแล้วก็หุ้มไข่แดงซึ่งเป็นไข่สดนะคะดูสังเกตจากภาพที่3ภาพที่4นะคะก็จะเห็นได้ว่าไข่ขาวค่ะสามารถหยิบจับด้วยมือเปล่าแล้วก็ตัวเยื่อหุ้มไข่แดงอะค่ะค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งแรงค่ะที่สำคัญตรงนี้นะคะทางเรากำลังต่อยอดในการทดสอบคุณค่าโอเมก้า369ในไข่ไก่ค่ะแล้วก็ข้อแตกต่างนะคะเรานำไปทดสอบตัวไบโอโปรทดสอบในบ่อของบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมนะคะเพื่ ทดสอบการเพิ่มขึ้นของค่าไขมันตับค่ะซึ่งกุ้งที่อยู่ในบ่อค่ะเป็นกุ้งที่ป่วยเรานำกุ้งมาเข้าห้องปฏิบัติการนะคะพบว่าค่าไขมันตับลดลงเหลืออยู่ที่ 20% ซึ่งเป็นผลการทดสอบก่อนใช้งานไบโอโปรนะคะหลังใช้งานไบโอโปรประมาณ7วันนะคะจะเห็นได้ว่าค่าไขมันตับเพิ่มขึ้นเป็น 80% ค่ะเราก็จะมีตัวเราก็จะมีผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการเพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะปลอดสารตกค้างแล้วก็พวกโลหะหนักนะคะติดต่อได้ช่องทางการติดต่อนะคะทีม Common Farm ค่ะเบอร์โทรและไลน์ค่ะ0613987770ค่ะขอบคุณค่ะ